อ่ะอีกเรื่องจริงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องน่ารักบ้างดีกว่านี่ก็หวานแหววขึ้นทุกวันเลยนะแล้วก็ชัดเจนขึ้นมากทุกวันเลยหลังจากที่ออกตัวแล้วก็เปิดตัวกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวยาย่ากับณเดชน์ไงจ้านี่เขามีเวลาไปเที่ยวต่างประเทศตลอดเลยนะอันนี้ทริปนี้เนี่ยนะคะเขาไปนู่นเลยไปไหนวะบ้านยาย่าฟินแลนด์เขาไปฟินแลนด์บ้านยาย่าใช่ไหมพี่นี่ก็มีรูปแบบว่ารูปแบบว่าคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วก็มีรูปอีกอันนึงอ่ะแบบว่าหัวชนกันอ่ะอันไหนอ่ะเขายังไม่ชนชนตรงไหนแล้วมีเขามีอีกมีอีกชนมีไหมมีอันชนไหมมันก็มีอ่ะหัวติดกันหัวติดกันเนี่ยก็มีรอยยิ้มแห่งความสุขเนี่ยของทั้งคู่กันเลยทีเดียวแล้วก็มีแคปชั่นของยาย่าเขียนไว้อย่างนี้นะคะ Norway films are here#อยากเห็นรูปจากทริปเดินเขาไหมคะอยากค่ะโอเคจัดให้เลยค่ะทุกคนก็เลยบอกว่าอยากดูมีคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายพวกสาระนะมีอย่างพวกสาระเรียกว่าแฟนคลับเขาแฟนคลับเกรทวรินทร์ต้นหอมป้อยปั่นไว้หนิงปณิตาไม่ได้พลาดหนิงปณิตาเอ็งไม่ได้จะเสียใจนะเขาเสียใจในไปเอ่ยถึงเขามากๆไม่ได้นะเขาเสียใจนะหนิงเขาเป็นคนแบบได้ยินอย่างนี้เขามาตูมมาไหมมาตูมไม่มีแต่แดงธัญญามีแดงมีเอพรทิพย์มีเอ็กซ์บุษกรเอ็กซ์บุษกรเอ็กซ์บุษกรมาก็รวมถึงแบบว่ายาย่าโดนแซวเงี้ยนะก็บอกงี้ด้วยนะว่าที่นอร์เวย์เนี่ยโลกเอียงเหรอคะนางตอบว่าไงรู้ป่ะอ๋อทำไมนางหัวเราะล่ะคะเขาหัวเราะเหรอคะเขาหัวเราะอย่างนั้นจริงๆอ๋อก็เขาหัวเราะลมแรงมากๆค่ะเออแบบนั้นเอียงนะเตียงเอียงเอียงนะเห็นไหมอ๋อโล่งเอียงโล่งเอียงก็เรียกว่าเป็นทริปที่แบบว่าใช้เวลาเดินทางขึ้นเขา8ชั่วโมงนางก็เลยลงรูปเดินเขาเนี่ยทั้งคู่มาให้ดูกันเลยน่ารักโอเคเนาะเมื่อไหร่แต่งอ่ะนี่ที่ยาย่าดูสิแต่งไหมหน้าเท่าเลยหน้าเท่ากันเลยก็บอกคนเป็นพระเอกนางเอกน่าจะต้องเล็กๆจริงๆเนาะใช่ก็ใช่สิทำไมหน้าด็อกเตอร์กับพี่มาไม่เห็นเท่ากันเลยด้านจ้าเขาจะแว้งมาทำไมจะแว้งมาทำไมวะ